สุนิสานะคะอายุ41ปีเป็นคุณแม่ของน้องเซนยากรสหวงวัฒนานะคะตอนนี้น้องก็อายุ1ปีกับอีก6เดือนน้องเกิดอุบัติเหตุก็คือเขานั่งเล่นอยู่บนหมอนข้างซึ่งก็สูงเหมือนกันแล้วก็คือหงายหลังแล้วก็เอาศอกลงตอนนั้นนะครับน้องมาด้วยอาการปวดข้อศอกด้านซ้ายนะครับก็จากประวัติเนี่ยคุณแม่เล่าว่าตกที่สูงนะครับประมาณครึ่งเมตรหลังจากนั้นก็ขยับข้อศอกด้านซ้ายไม่ค่อยได้เจ็บเยอะก็เลยมาที่โรงพยาบาลครับคือกังวลว่าเขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่าอันนี้คือความกังวลแต่ว่าด้วยความที่เราอะทราบมาก่อนหน้านี้แล้วว่าที่นี่หมอกระดูกเก่งส่วนใหญ่ก็จะมีชาวต่างชาติเขาก็รู้จักแล้วก็เหมือนกับแนะนำกันมาอันนี้คือทำให้เรามั่นใจในการที่อยากรักษาที่นี่ในระดับนึงแล้วแผนกฉุกเฉินคือเขาประสานงานให้หมอกระดูกมาดูเลยหมอก็วิ่งมาดูเลยแล้วก็ดึงแขนน้องเหมือนช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนอันดับแรกเลยเขาก็จะดูด้วยเครื่องก่อนไม่ได้วินิจฉัยด้วยตาเปล่าคือพาน้องไปเอ็กซเรย์ก่อนเลยเอ็กซเรย์ด้านซ้ายเนี่ยก็จะพบว่าตำแหน่งที่เจ็บตรงข้อศอกมีรอยของตัวกระดูกหักอยู่ก็เลยทราบว่ากระดูกข้อศอกหักเบื้องต้นก็ทำการดามด้วยเฝือกอ่อนหลังจากที่ดามกระดูกด้วยเฝือกอ่อนเรียบร้อยก็มีการแนะนำแนวทางการรักษาต่อเนื่องก็คือการผ่าตัดเพื่อไปทำการดึงกระดูกให้เข้าที่เสร็จเรียบร้อยอาจจะต้องมีการยิงขดลวดเพื่อดามกระดูกเพิ่มเติมสัก 2-3 ตัวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกเป็นการผ่าแล้วก็ยิงลวดเข้าไป2เส้นซึ่งมีการโปรเทคน้องอะค่ะให้เขาแบบมีการเจ็บปวดน้อยที่สุดเนื่องจากการผ่าตัดของเคสนี้นะครับเป็นแค่การดึงกระดูกให้เข้าที่แล้วก็ใส่ตัวขดลวดดามกระดูกเนื่องจากกระดูกไม่ได้เคลื่อนเยอะมากเราเลยไม่ต้องเปิดแผลเพื่อดึงกระดูกให้เข้าที่หลังจากนั้นก็มีการใส่เฝือกอ่อนเบื้องต้นใส่อยู่ที่ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นะครับให้ตัวกระดูกเริ่มติดนะครับหลังจากนั้นก็เอาเฝือกออกแล้วก็เอาเหล็กที่ดามตัวกระดูกออกร่วมด้วยแผลก็เลยเป็นรูของตัวเหล็กที่ดามกระดูกแค่นั้นประกอบกับน้องเป็นเด็กด้วยกระบวนการซ่อมแซมดีทำให้หลังผ่าตัดเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างไวอีกเรื่องนึงที่คุณแม่กังวล นะคะว่าพอเขาผ่าออกมาแล้วอาการบาดเจ็บหลังจากการผ่าตัดเยอะไหมซึ่งพอผ่าออกมาเขามีอาการร้องตอนคืนที่ผ่าเท่านั้นเองค่ะพอเช้าขึ้นมาก็เป็นปกติเลยหลังจากผ่าตัดก็ปกติดีทุกอย่างไม่ได้มี side effect อะไรเลยอุปสรรคในการรักษาหลักก็คือน้องอาจจะบอกยากว่ามีความผิดปกติหรือว่ามีการเจ็บป่วยที่ตรงไหนก็ต้องอาศัยประวัติของคุณพ่อคุณแม่ร่วมด้วยแล้วก็อาศัยประวัติเรื่องของการตรวจร่างกายร่วมด้วยการสังเกตมาบอกหมอได้ในระดับหนึ่งเลยว่าตอนนี้น้องคือมีอาการยังไงเป็นยังไงมาเป็นช่วงกี่โมงแล้วมันจะทำให้การรักษาค่ะรักษาได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วถ้ามีประวัติว่าเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะประคบเย็นในตำแหน่งที่เราสงสัยว่าเจ็บดูง่ายก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่น้องไม่ขยับหรือว่ามีลักษณะของผิวหนังที่มันบวมขึ้นมีรูปร่างของแขนขาผิดรูปถ้าดามมาได้ก็อาจจะหาไม้หรือว่าหาอุปกรณ์ที่แข็งๆเป็นแผ่นนะครับดามไว้ก่อนแล้วก็เรียกมาโรงพยาบาลให้ไวที่สุดก็ประทับใจตั้งแต่พยาบาลผู้ช่วยแพทย์คนที่มาดูแลเขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ดีมากไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อนที่จะผ่าหรือแม้กระทั่งหลังผ่าที่นี่ดีมากเลยนะคะเขาจะมีการไลน์มาถามตลอดแล้วก็ให้เราส่งความเคลื่อนไหวของน้องในทุกๆวันว่าวันนี้น้องอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีทีมแพทย์ที่เกี่ยวกับกระดูกอะช่วยดูให้อีกทีนึงมันเลยทำให้เหมือนกับว่าพอเวลาน้องเกิดอะไรขึ้นเรามีการส่งแจ้งก็จะมีการตอบรับที่เร็วมากซึ่งเรารู้สึกว่าเขาเอาใจใส่ลูกเราดีมากสุดท้ายแล้วน้องก็ปลอดภัยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ